ขอโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหวันนี้มันดีๆนะคะอารมณ์ดีแล้วก็ดีเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญเป็นหนุ่มๆเป็นหนุ่มหล่อและรวยมากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านร้านอะไรเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงคุณผู้ชมแต่ตอนนี้บอกช่องทางกันก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะติดตามกันได้ที่ www.facebook.com/channel8thailand หรือว่าแอปพลิเคชันเว็บไซต์ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมหรือว่าจะติดตามชมผ่านกล่องโรคกุทีวีเราเป็นหนึ่งในหมื่นกว่าช่องทั่วโลกนะคะนะคะและแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมอีกหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Channel 8 Thailand หรือ CS8 นะคะกดถูกใจกดติดดาวไว้เลยค่ะรายการของเราออนแอร์เมื่อไหร่นะคะเด้งไปถึงหน้า Facebook คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ SBP Channel นะคะก็สามารถนะคะเข้าไปได้เลยรวมไปถึง bybycastle.thai นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะถูกต้องแล้วก็ยังมี Wellness Mark Shop หรือ Search Wellness Mark ไปก็ได้นะคะหรือที่ www.wellnessmarkshop.com Fanpage ก็ด้วยเช่นเดียวกันช่องทางเยอะมากสะดวกช่องทางไหนเลือกได้ตามใจคุณจ้านี่เปิดรายการมาแล้วอยู่ทางนี้ฉันดูเตี้ยตันแบบอ้วนมากอ้าวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตันมากเลยอ่ะเป็นนึกว่าตัวไก่อ่ะน่ะใช่แล้วแบบนี้ว่ารายการของเราเนี่ยนะคะว่าเชิญแขกรับเชิญแต่ละโครงการแต่ละแขนงมารวมไปถึงค่ะเรื่องของอาหารการกินฉันชอบมากแฟนรายการบอกว่าการกินมาบ่อยๆใช่เนี่ยนะครับก็บอกโปรดิวเซอร์ว่าให้เอาร้านเด็ดๆร้านดังๆไปเจอที่ไหนปุ๊บบอกโปรดิวเซอร์เลยค่ะโปรดิวเซอร์เอาวันนี้เอาวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้โปรดิวเซอร์ชอบเอาแต่ชนีมาใช่แม่ค้าขนมฉันบอกฉันเบื่อเบื่อใช่ไหมคะถ้าแม่ค้ามีนมใหญ่ๆมาถ้าแม่ค้าแต่มาฉันจะลางานวันนั้นอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้คุณแม่ปริ่มอย่างแน่นอนเลยค่ะแขกรับเชิญของเรามาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าใหญ่มากเท่าแขนเลยเท่าแขนเลยอะไรเท่าแขนคะรวยเหรอไม่ใช่กุ้งเท่าแขนกุ้งเท่าแขนวันนี้เดี๋ยวจะถามคุณแม่ทั้งสองว่าระหว่างกุ้งกับเจ้าของร้านอันไหนน่ากินกว่ากันเลิศจังเลยก่อนดีกว่าก่อนเราไปยกเราไปจกมาจากอะไรนะตลาดหัวมุมเลยนะคะเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยมีหลายคนพูดถึงมากมีของอร่อยเยอะมากๆนะเราทั้ง3คนเนี่ยก็มีโอกาสไปเซอร์เวย์ค่ะผู้ชมขาแล้วก็ไปเห็นร้านนึงที่คนมุงเยอะมากคนยืนมุงดูกุ้งแล้วก็บอกว่าโอ๊ยกุ้งอะไรวะทำไมมันเป็นคนแดกหัวมันกุ้งมันที่หัวจนสุดท้ายมาถึงบางอ้อเพราะว่ากุ้งแต่ละตัวเนี่ยเขาพรีเมียมมากๆใหญ่มากเห็นไหมใหญ่มากใหญ่เท่าแขนบอกแล้วคนดังไปกินเยอะมากนั่นเจ้าของร้านอ่ะตอนนี้เจ้าของร้านเขายืนรอเราอยู่แล้วนั่นเองค่ะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับนะคะคุณณัฐวัฒน์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลเอากุ้งมาฝากโอ้โหฝากกุ้งฝากแซ่บแซ่บฝากแซ่บแซ่บเอาที่เขาไปเสิร์ฟเราถึงที่ร้านแป๊บนึงนะคะโอ้ขออนุญาตนั่งดีกว่านั่งกอดเบลนะคะพ่อขาแซ่บมากใช่ไม่น่าจะเป็นพ่อค้านะฉันว่าน่าจะเป็นในแบบจะเหมาะกว่าแต่จริงเขามีดีกรีนะเคยติดตามหลายๆคนเคยติดตามเขาทางรายการ Take Me Out Thailand เอาหรอแบบ Take Me Out หรอคะใช่ครับเราได้คู่มาไหมคะได้คู่ครับโอ้โหต่อไหมฮะก็เป็นพี่น้องกันครับรายการนี้เขาไปหาพี่น้องเหรอคะเขาไปหาคู่หรือไปหาพี่น้องคะเออสุดท้ายก็เป็นพี่จ้าไปหมดเลยนะขออนุญาตถามพี่ปุ๊กพี่บางดีกว่าค่ะว่ามาเป็นพ่อค้าซับได้ยังไงคะเนี่ยก็เปิดร้านแล้วก็มีในส่วนของลูกค้าถ่ายรูปส่งเข้าไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเปิดร้านคุณเบลทำอะไรมาก่อนคะเป็นพนักงานแบงค์ครับทำงานแบงค์มาก่อนใช่ใช่แล้วเงินเดือนมันไม่พอหรือยังไงคะก็แค่อยากทำตามความฝันของตัวเองอยากเปิดร้านแต่ว่าจริงคุณเบลดูเรียบร้อยมากเลยอะดูแบบเป็นหนุ่มแบงค์แล้วทำไมชื่อร้านแดกหัวมันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจบนิเทศด้วยด้วยจบนิเทศเราอยากมีเวลาเป็นของตัวเองอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเปิดร้านก็เลยคิดคอนเซปต์ให้เข้ากับ
product เราว่า product เราคืออะไรมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นจริงๆการเป็นหนุ่มแบงก์ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วค่ะใช่ครับแต่ก็วันหนึ่งก็เฟดเองแล้วก็ลาออกมาเลยนะครับใช่ตัดสินใจนานไหมคะกับการที่เป็นพนักงานประจำแล้วจะต้องมาเป็นพนักงานฟรีแลนซ์หรือว่าต้องหาเงินในรายวันเพราะว่าได้ไม่นานครับค่ะไม่นานคิดแล้วทำเลยคิดแล้วลาออกเลยใช่แล้วเพื่อนๆมันไม่ล้างเหรอคะไม่ค่อยมีเพื่อนทำงานแบงก์มากี่ปีคะจริงๆทำงานแบงค์แค่4เดือนครับคือเรียนมันไม่ใช่ตัวตนของคุณเรียนจบหรือว่าไงค่ะโอ้ผมทำหลายอย่างครับหลายอย่างแต่ทำแบงค์4เดือนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราใช่ประมาณแล้วทำอะไรต่อคะหลังจากไปเป็นเซลล์ขายอะไรคะขายรถครับแล้วทำได้กี่เดือนครับเซลล์ขายทำประมาณ2ปีครับ2ปีอ่ะแสดงว่ามันก็เริ่มใช่ตัวเราแล้วเงินมันใช่แต่ว่าตัวตนมันไม่ใช่ก็ต้องไปหาลูกค้าไปหาลูกค้าแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจออกอีกครับออกอีกแล้วทำอะไรต่อคะก็เลยมาหาตัวเราเองว่าเราจริงๆเราชอบอะไรจริงๆชอบขายของเหรอหรือว่าเป็นคนชอบชิมชอบกินจริงๆชอบดูแลมากกว่าก็คือเหมือนถ้าเราเป็นลูกค้าเองเราไปร้านไหนแล้วเขาดูแลเราดีเราก็จะชอบแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของกุ้งแม่น้ำอะไรพวกนี้คะจริงๆเป็นคนของขายมันเยอะมากจริงๆเป็นคนชอบทานกุ้งอยู่แล้วผมเริ่มขายตั้งแต่ตลาดนั้นไม่มีกุ้งแม่น้ำเลยแม้แต่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่มีเลยคือผมเป็นเจ้าแรกในตลาดหัวมุมเลยใช่เริ่มต้นด้วยกุ้งตัวใหญ่เลยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆมาก่อนเริ่มจากตัวใหญ่เลยเป็นกุ้งแม่น้ำมาเลยใช่ครับวิธีการเลือกกุ้งจริงๆกุ้งตัวใหญ่แล้วเนื้อเด้งมากหลายคนเขาบอกกัดไปนะเนื้อเด้งเลยอ่ะปึ้งปังเลยทีเดียววิธีการเลือกยังไงอะคะคุณเบลต้องลงไปดูไหมคะก็คือทุกวันนี้ก็ยังลงไปดูก็คือจะเป็นกุ้งคัดเกรดพรีเมียมเหมือนที่บอกโอ้เป็นเกรดพรีเมียมเลยใช่ครับนี่มีหลายไซส์ป่ะคะคุณเบลมีหลายไซส์ครับมี6ไซส์มีไซส์อะไรบ้างเอ่ยตั้งแต่ราคาเท่าไหร่มีไซส์ S ก็เริ่มต้นจากราคา950บาทต่อ1กิโลนะครับ950 1,200 1,400 1,900 แล้วก็2,400โอ้ต่อ1กิโลใช่ครับ2,400ก็มีแสดงว่าตัวมันต้องใหญ่มากใหญ่ใหญ่ปกติคือ1ตัว1โลเลยไหมฮะไม่ก็ประมาณ2ตัวโลครับอ๋อ2ตัวโลก็มีหลากหลายราคากันไปตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วคะนี่ทำมายังไม่ถึงปีครับประมาณ11เดือนประมาณ11เดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากวันแรกถึงวันนี้ค่ะโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะครับในส่วนของวันแรกที่ทำงานก็จะมีผมมีแม่มีเราแค่ทำแค่ชิวๆมีครอบครัวเล็กๆทำแค่ชิวๆแต่ว่าทุกวันนี้มันมาไกลเกินฝันแหละกลายเป็นธุรกิจเป็นการค้นหาตัวเราเลยไหมคะว่าเราเจอตัวตนที่ใช่กับอาชีพที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเป็นคนท้าทายอยู่แล้วแล้วพอมาทำธุรกิจก็คือถ้าสมมติเราทำพนักงานบริษัทเราก็ไปแก้ปัญหาให้กับเขาอยู่ดีทุกวันนี้เราตื่นมาเพื่อพัฒนาเราไม่ได้ตื่นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนอื่นมันท้าทายคนละแบบก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามอย่างนี้เลยนะคะปกติเป็นคนชอบทานกุ้งอยู่แล้วใช่ครับแล้วอาหารอื่นๆก็ชอบทานเหมือนกันแต่ทำไมสุดท้ายมาจบที่กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเพราะว่าจริงๆในส่วนตอนที่ผมทำผมก็ยังกล้าพูดว่าไม่มีใครทำตลาดแนวนี้เลยค่ะแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสเราก็เลยอยากทำแต่ด้วยความที่อยู่หน้าเตาก็จะร้อนไม่ขายไอ้ตรงไอติมอะไรที่มันเย็นๆหล่อๆหรอคะมันเริ่มจากความชอบเราด้วยเขาเริ่มจากชอบแรกๆมีการทำรีเสิร์ชข้อมูลไหมคะว่าจริงๆแล้วกุ้งเราต้องหาที่ไหนมาขายอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ได้ทำเลยครับลุยตลาดเองเลยใช่ไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยใช่ครับก็เลยได้รู้จักกุ้งหลากหลายชนิดหลากหลายขนาดอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับนอกจากที่ร้านเนี่ยยังมีเมนูอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มีกุ้งมีปูมีหอยมีปลาหมึกก็คือรวมอาหารทะเลนั่นแหละใช่ไหมแต่ซิกเนเจอร์เขาเป็นกุ้งใช่ไหมแต่มีอาหารทะเลอื่นมีอะไรที่ไปดักมาจากท่าเรือเลยไหมคะทุกใช่ครับเป็นกุ้งสดครับเป็นกุ้งสดธรรมชาตินี่คือสดวันต่อวันใช่วันต่อวันครับโอ้โหนี่คือที่บอกว่ากุ้งเกรดพรีเมียมจริงๆนะคะต
แต่ก็ต้องถามแบบนี้ค่ะตลาดนัดคำว่าตลาดนัดเนี่ยนะคะคนก็จะมองว่าของต้องราคาถูกแต่กุ้งแม่น้ำของเราราคาเริ่มต้นก็900 1,000 2,000 มันเข้ากับตลาดนัดหรอคะถามว่าเข้ากับตลาดนัดไหมตอนแรกๆบอกเลยว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะขายได้แต่ว่าคือเขาเรียกว่าบางทีเราอาจจะเบื่ออะไรเดิมๆคือจะกินกุ้งไซส์นี้ต้องเข้าภัตตาคารจะกินกุ้งไซส์นี้ต้องเข้าเหลาต้องคือเดินตลาดนัดก็ได้กินใช่ครับเทียบเท่ากับมาตรฐานภัตตาคารดีกว่าใช่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ลูกค้าบางคนเองเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นกุ้งใหญ่มันมีนะบางคนเนี่ยมีเงินนะแต่ไม่กล้าเข้าภัตตาคารก็มีนะเพราะมันดูหรูไปแล้วคนที่เดินตลาดนัดอย่าไปดูถูกเขานะคะบางคนมีเงินมากเลยเศรษฐีก็ไปเดินกันแรกที่เปิดร้านเคยเจอปัญหาอะไรไหมคะหรือว่าฟีดแบ็กดีแต่แรกเลยก็ทุกธุรกิจมีปัญหาอยู่แล้วเหมือนของผมจะเป็นของสดซึ่งในส่วนของสดของธรรมชาติเราไม่สามารถล็อกไซส์ได้ต่อวันว่าไซส์นี้เราอยากเข้าเท่านี้มันปิดประตูตรงนั้นไปซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ลูกค้าต้องเข้าใจก่อนว่าการมากินที่ร้านไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาไซส์นี้ได้มันเป็นตัวแปรของธรรมชาติค่ะก็ต้องดูว่าธรรมชาติในแต่ละฤดูแต่ละวันเป็นอย่างไรแล้วเราต้องศึกษานะคะว่ากุ้งพวกนี้เนี่ยเวลาเราเอามาแล้วเนี่ยมันต้องเก็บยังไงอยู่กี่วันอะไรกี่วันมันถึงจะเรียกสดกี่วันมันถึงจะเรียกไม่สดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือในส่วนของโจทย์แรกที่ผมอยากมาขายในส่วนของอาหารทะเลค่ะโจทย์แรกที่เราต้องตีให้แตกก่อนคือมันต้องสดจริงค่ะซึ่งผมล็อกตัวเองไว้เลยว่ากุ้งผมต้องวันต่อวันถ้าสมมติวันนั้นขายไม่หมดก็จะไม่ขายต่อก็แรกๆก็กินกันจนทุกวันนี้บ้านเลิกกินกุ้งกันหมดขายไม่หมดกันแล้วกุ้งมาขายค่ะใช่ครับอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเลยมันสดไม่พอมันต้องสดจริงๆแสดงว่าทุกวันนี้เอามาเนี่ยขายหมดไหมคะขายหมดแล้วทุกวันเหรอโอ้โหลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะคุณเบลหลายกลุ่มครับบางกลุ่มลูกค้าเองเหมือนน้องนักศึกษาที่เคยมากินผมบ่อยเขาก็ไม่เคยทานเลยแต่ว่าเขาเห็นจากสื่อเห็นจากอะไรต่างๆแล้วเขาลองมาทานดูเขาบอกว่าโอเคก็อร่อยพอเราเปิดร้านแล้วทีนี้เนี่ยคนเริ่มติดใจในรสชาติใช่ครับทีนี้ระหว่างการตลาดยังไงครับเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นการแชร์มากขึ้นว่าวิพ่อค้าร้านนี้แซ่บเลยก็ต้องมาทานอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องมาเจอพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่เคยออกโปรโมชั่นว่าถ้าแชร์แล้วได้อะไรไม่เคยแต่ว่าคือเราจะไปใส่ใจเรื่องการดูแลลูกค้ามากกว่าเสิร์ฟเองดูแลเองเมื่อก่อนทำเองหมดเลยครับรับออเดอร์เองย่างเองเสิร์ฟเองพาเองเสิร์ฟน้ำเองแทบจะป้อนให้เองคือโอ้นี่ขนาดบริการออปชั่นเสิร์ฟป้อนให้เองขายดีขนาดนี้เมื่อก่อนเริ่มต้นเปิดร้านด้วยจากร้านเล็กๆคือมีเก้าอี้นั่งแค่12ที่เองค่ะ12ที่มีเก้าอี้นั่งแค่12ที่เราก็คือจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีทุนตั้งแต่แรกคือการเก้าอี้น้อยเรายิ่งชนลูกค้ามากเท่าไหร่เราก็จะได้ฟีดแบ็กกันมากเท่านั้นเฮ้ยคุณสมควรเปลี่ยนอย่างนี้นะนี่มันเป็นการรีเอฟเฟคที่เขาแบบของเรามากกว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะณปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มคนรักกุ้งมากกว่าคือชอบกินกุ้งกลุ่มที่ชอบกินมันจะมีกลุ่มแฟนคลับคนรักกุ้งใช่ครับมีคือในส่วนของกุ้งแม่น้ำไม่ใช่ว่าหากินที่ไหนก็ได้ค่ะใช่ในส่วนของกุ้งแม่น้ำไปกินบางที่ก็อาจจะไม่เต็มอารมณ์ตัวเล็กบ้างเดือดยุ่ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางที่ไม่สดบางที่เหม็นบางที่ก็ตัวเล็กไปบางที่มันกุ้งก็น้อยใช่จุดแข็งของเราที่คิดว่าเอาชนะพวกร้านบุฟเฟ่ทะเลยังไงฮะเพราะเดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ทะเลก็เยอะมากเหมือนกันคือจริงๆมันคนละฟิลครับในส่วนของบุฟเฟ่ทะเลจะเป็นกุ้งไซส์เล็กซึ่งเขาเรียกเขาไม่มีใครกล้าไซส์อย่างนี้มาเป็นบุฟเฟ่ซึ่งจริงค่ะซึ่งมันเป็นกุ้งไซส์บุฟเฟ่ซึ่งอรรถรสในการกินต่างกันสมมุติว่าผมให้กิน10ตัวนี้ก็ไม่ไหวใช่ไม่ไหวคือกุ้งแม่น้ำยิ่งใหญ่ต้องกินยิ่งน้อยทำไมฮะอรรถรสมันจะเต็มกว่าครับออคือถ้าสมมติกินเยอะมันจะเลี่ยนใช่จริงๆต้องประมาณนึงแต่อย่างนึงนะนอกจากกุ้งสดแล้วน้ำจิ้มก็สำคัญน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่สูตรยังไงมาจากไหนคะคุณเบลก็สูตรเป็นทำเองครับทำเองคิดค้นเองเลยเหรอก็จริงๆเป็นรสของคุณแม่แต่ว่าตอนแรก
ตอนแรกที่จะทำก็กะให้คุณแม่ตำแต่ว่าคุณแม่คงจะไม่ไหวก็เลยมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือปกติคุณแม่ชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะก็ชอบทำกินเองที่บ้านกันแล้วอย่างนี้ดีก็คือเอารสชาติที่ที่บ้านเราทานใช่ครับแล้วก็คิดว่าเป็นที่โปรดในรสชาติของบ้านเราอยู่แล้วใช่ครับก็เลยทำออกมาใช่ถามหน่อยได้ไหมว่าวันนึงใช้กุ้งประมาณกี่กิโลก็ต้องแยกแต่ละไซส์อีกใช่ไหมใช่ครับแต่คร่าวๆรวมๆก็ได้ครับประมาณถ้าคร่าวๆรวมๆก็ถ้าที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ก็ประมาณวันละ100โอ้โหวันละ100กิโลโอ้โหผู้ชมจ้าแต่ก็ต้องบอกนะกุ้งไซส์นี้บางทีตัวละกิโลก็มีตัวละกิโลกว่าก็มีมีครับแต่ว่าหาค่อนข้างที่จะหายากยิ่งตัวอย่างตลาดนั้นหัวมุมก็หาไม่เห็นอาหารแนวนี้เยอะมากครับแล้วมันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันไหมคะเพราะว่าพี่เดินซ้ายกับทะเลร้านนี้กับร้านนี้กับร้านนี้กับคู่แล้วทะเลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นคู่แข่งนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเหมือนตัวเราเองถ้าเราไปกินแล้วอร่อยถูกใจในการบริการเราก็ไม่ดิ้นไปไหนคือตอนนี้พี่คิดว่าตลาดนัดของบูมเนี่ยเป็นมหาชัยแล้วนะใช่ใช่แต่ว่าจริงๆมันก็ต้องขับไปตลาดสองแล้วอ่ะมันเป็นจุดแข็งปกติร้านอาหารอร่อยเยอะอยากกินอาหารทะเลกินที่ไหนพระรามสองพวกอะไรใช่ไหมใช่ไหมกายถ้าอยากกินอาหารทะเลต้องมาตลาดนัดหัวมุมแล้วใช่แสดงว่าตอนนี้ที่ร้านแดกหัวมันเนี่ยก็มีเอฟซีมีครับมีครับมีคนรักกุ้งอะไรแบบนี้ด้วยแล้วที่มาของคำว่าแดกหัวมันมาจากไหนคะก็คือที่มาเราก็แค่จริงๆในส่วนของเขาเรียกว่าจุดเด่นของกุ้งแม่น้ำก็จะเป็นในส่วนของหัวแล้วก็เป็นตัวต่อจากหัวคือความมันของมันกุ้งอะครับคือต้องแดกหัวมันอะหัวมันแดกหัวกุ้งคือถ้าเราจะบอกว่าทานหัวมันมันก็อรรถรสมันอันนี้เอาให้มันมันเลยถูกใจอย่างนี้ให้มันสุดสุดไปเลยแล้วนี่หัวเขาก็มีมันทุกตัวทีนี้มาดูกุ้งในวันนี้เป็นไซส์ไหนราคาเท่าไหร่คะวันนี้ขออนุญาตยืนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไปกุ้งตัวใหญ่มากวันนี้บอกกำลังท้องมารอเลยเนาะตัวแรกก่อนเลยใหญ่มากอ่ะตัวนี้ไซส์อะไรอะคะคุณเบลก็จะแบบประมาณ3ตัวโลครับ3ตัวโลใช่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดอุ๊ไปอุ๊สั่งตัวนี้ค่ะกิโลละ 1,900 บาทจะได้อย่างเงี้ยประมาณ3ตัวเพราะ3คุ้มเพราะว่าเราเคยกินเนี่ยตัวละประมาณ900แล้วอ่ะใช่ครับใช่อีกตัวนี้ก็คือไซส์เดียวกันไหมคะไซส์เดียวกันครับไซส์เดียวกันว้าวเขาบอกว่าเนื้อกุ้งร้านนี้สดมากอ่ะดูทาง Facebook Live ว่าฟีดแบคเป็นยังไงบางคนเนี่ยเป็นลูกค้าประจำนะคะบอกว่าอร่อยไปทานมาแล้วค่ะนี่นะคะไปทานมาแล้วกุ้งสดอร่อยมากๆแต่ว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นหรือจะได้สู้ลิ้มลองเองคุณแม่ต้องนี่ค่ะจานมาแล้วค่ะส้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนคุณแม่เดินเข้าไปแล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าพ่อค้าหน้าหล่อแล้วอาหารจะอร่อยหรือเปล่าคนสงสัยหรือถามเยอะไหมคะไม่ถามแล้วมีลูกค้ามาแอลพ่อค้าด้วยนะเนี่ยก็มีโอ้โหมีบ้างแล้วที่บอกว่าตัวเท่าแขนเนี่ยนะฮะไอ้นั่นเท่าแขนหรือว่ากุ้งเท่าแขนคะกุ้งเท่าแขนกุ้งใหญ่กว่าแขนอีกค่ะกุ้งตัวใหญ่มากขอบคุณครับลองเทียบสิเปลี่ยนนี่ไงดูสิใหญ่กว่าแขนอุ้ยใช่ไหมใช่ไหมทั้งยาวเดี๋ยวต้องหาช้อนกับซ่อมมาละล่ะจ้ะอะไรนะอ้าวอยู่นี่เหรออ้าวพร้อมแล้วคุณแม่ไม่บอกเราถือไว้กันแล้วตำแหน่งแล้วตำแหน่งดีมากตรงเนี้ยค่ะนะเลยขอชิมมันแดกหัวมันก็ต้องแดกหัวมันนะครับขออนุญาตถามวิธีการย่างกุ้งครับต้องย่างไงบ้างคะคุณเบลย่างมันต้องมีเทคนิคอะไรยังไงไหมคะนี่มันก็มีเทคนิคคือจะย่างกุ้งได้อร่อยก็ต้องอยู่ที่ไฟด้วยเนาะแป๊บนึงนะคะตรงนี้เขากินกันด้วยไหมคะเนี่ยกินอันนี้คืออะไรอ่ะอร่อยเลยเนาะกล้ามกุ้งกล้ามกุ้งเหรอใช่ครับคุณแม่ต้องแทะมันก่อนอ้าวมันหลอกแต่นี้มาก็กัดให้มันแบบกรอบๆเดี๋ยวขอชิมหัวมันอร่อยมากเลยอ่ะหัวกุ้งอร่อยมันมากค่อนข้างจะเผ็ดนะครับน้ำจิ้มต้องเผ็ดเลยใช่ไหมเผ็ดครับเป็นคนชอบความแซ่บในพี่ขอต้มอร่อยขอต้มหน่อยขอต้มหน่อยน้ำจิ้มอร่อยจริงๆแล้วอ่ะบางคนเขาก็แบบราดน้ำจิ้มเลยนะลงหัวมันเลยนะดูให้คุณเบลถือนิดนึงแล้วคุณแม่ก็อันนี้ให้ฟันเลยเหรอเนี่ยฟันไม่ได้เดี๋ยวฟันหักมันเหนียวอ่ะอุ้ยตายแล้วเนื้อกุ้งเด้งมากเลยอ่ะนี่ไงสดมากคุณจะมีฉาเราไหมจะเหนียวอุ้ยฉันอยากกินกล้ามกุ้งจะทำยังไงดีวะอุ้ย
คุณเมลถืออ้าวต้องบินเลยโอเคนี่คุณผู้ชมเนื้อกุ้งเป็นสดสดน่ากินมากแล้วก็ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้ใช่ไหมขออนุญาตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะนี่ฉันยังมีปัญหากับตัวกุ้งจริงๆเนี่ยถ้าไปกินที่ร้านนะเราใช้มือจกเลยขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะมีทิชชู่ไหมทีมงานนี่ขออนุญาตนะคะนี่เนื้อกุ้งนุ่มๆยังไงแล้วล่ะโอ้อร่อยมากคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครอยากกินแบบเราวันนี้เนี่ยไปได้เลยนะตลาดนัดหัวมุมนะเนื้อกุ้งสดมากพอมันสดแล้วมันก็จะหวานใช่แล้วเนื้อเขาเด้งอ่ะแบบหุยอร่อยมากจริงๆนี่ไงคุณผู้ชมมาแล้วนี่ไงนี่ไงไม่ใช่เก่งแม้เห็นไหมเดี๋ยวฉันจะชิมให้ดูนะแล้วเนื้อเขาเป็นก้อนๆเลยนะนี่คุณผู้ชมลองดูดิครับเพราะว่าถ้านี่เนื้อกุ้งเหมือนเนื้อปูเลยนะมันคือกุ้งนะไม่ใช่ปูนะคุณผู้ชมถ้ากุ้งสดเนื้อจะเป็นอย่างนี้ตับมันคุณผู้ชมถ้ากุ้งสดเนื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้ากุ้งไม่สดเนี่ยเนื้อมันจะยุ่ยเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยมันก็เลยเด้งแล้วก็นุ่มน้ำจิ้มถูกปากมากน้ำจิ้มอร่อยคุณแม่อร่อยจิ้มอย่างนี้เลยนะเนยขอจิ้มมันกุ้งหน่อยอร่อยอร่อยคุณแม่แป๊บนึงนะคะคุณเบลได้ครับโอ๊ยตายละแล้วคุณทำไมต้มจนเป็นอย่างนี้คุณแม่เห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณเบลก็นอนดึกเลยใช่ครับเก็บร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเก็บร้านนอนกี่โมงครับแต่ละวันก็แล้วแต่วันถ้าช่วงหน้าเทศกาลก็จะดึกหน่อยทุกวันนี้คุณเบลต้องอยู่ร้านเองไหมคะเนี่ยส่วนมากจะถ้าผมไม่ได้ทำอะไรนอกจากทำร้านอยู่แล้วถ้าไม่ติดธุระหรือว่าติดงานอะไรก็จะอยู่ก็จะไปอยู่เองใช่ร้านเปิดทุกวันไหมคะคุณเบลร้านเปิดทุกวันครับไม่มีวันกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนครับโอ้ยาวไปยาวไปถึงเที่ยงคืนอร่อยสุดยอดมากคุณผู้ชมเราต้องไปทานคราวนี้ถามนี้ว่าขั้นตอนคุณเบลเนี่ยดูแลทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การไปเลือกกุ้งก็ต้องลงพื้นที่ไปซื้อเองตั้งแต่ทุกเช้าเลยไหมคะถ้าเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้มันเริ่มถอยออกมานิดหน่อยแล้วก็จะมีคนเอากุ้งมาส่งให้ใช่ร้านเลยใช่ไม่กี่ร้อยเสร็จหลังจากนั้นต้องมีวิธีการอะไรต่อคะล้างกุ้งหรือว่าเตรียมกุ้งอะไรยังไงใช่ก็จะเป็นตามเตรียมกุ้งคัดไซส์อะไรเงี้ยครับเราชิมจริงนะผู้ชมค่ะเราไม่ได้ชิมเล่นๆนะคะจริงเลยอันนี้เขาไม่ได้เรียกชิมเขาเรียกแดกค่ะเขาเรียกแดกค่ะผู้ชมค่ะสองคนนี้เนี่ยแดกเก่งมากแดกหัวมันไงแม่ขออนุญาตนะฮะอร่อยจริงกุ้งพวกนี้อย่างที่คุณเบลบอกตอนแรกว่ากินแต่พอประมาณใช่ครับให้เพื่อให้ดูรสพอใช่จริงๆในส่วนของกุ้งแม่น้ำเสน่ห์ของมันเนี่ยถ้ายิ่งกินตัวใหญ่ได้ยิ่งดีเพราะว่าคุณจะเต็มอารมณ์กับมันถ้าคุณกินความถี่มันเยอะคุณมันจะหมดความอร่อยของมันไปคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญรู้ไหมอะไรน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆอ่ะคือไม่น้ำจิ้มอร่อยแล้วกุ้งเขาสดไงคุณแม่น้ำจิ้มแบบเผ็ดเนื้อกุ้งเขาหวานใช่ครับหวานเข้ามาเนื้อกุ้งเขาหวานสดถ้าน้ำจิ้มจะเคลือบเคลือบลิ้นหน่อยมันจะมีรสอยู่บนลิ้นอร่อยไม่อยากจัดรายการแล้วว่าอยากกินเลยอ่ะไปกินดีกว่าพักการลดน้ำหนักก่อนใช่แต่ว่าจริงๆเราต้องขอถามวิธีการเผาเพราะว่าเผาเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับแบบอุ้ยขอโทษเนื้อปูเนื้อปูปะคะวิธีการเผาประมาณไหนถึงแบบได้เนื้อกำลังดีคะจริงๆในจริงๆในส่วนของกุ้งค่ะจริงๆในส่วนของกุ้งมีคนกินอยู่หลายเนื้อมีคนกินอยู่หลายด้วยนะคะมีคนกินทั้งเปลือกบ้างไหมคะไม่ขอที่ช่วยมีรูดบ้างนิดหน่อยถ้าจะเอาไกโคซาในการลดความอ้วนก็กินได้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่แต่ช่วงนี้เนี่ยพูดเลยนะว่าอาหารสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงแปลว่าเราก็ขายส่วนกระแสกับคนที่รักสุขภาพเลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆกุ้งแม่น้ำกุ้งก็รักสุขภาพกุ้งก็เป็นกุ้งแบบอย่างดีค่ะกุ้งก็เหมือนกับปลานั่นแหละมันไม่ได้มีแบบกุ้งนี่มันอ้วนไหมมันตรงหัวอ้วนไหมไม่อ้วนไหมถ้าถามผมเหรอคือคนเราไม่สามารถกินกุ้งแม่น้ำได้ทุกวันอาจจะมีมันนิดนึงตรงใช่แปลว่าวันที่เราอย่างเช่นออกกำลังกายทุกวันมันจะมีวันฟรีเดย์คุณมากินได้ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีคุณไม่อาจกินหมูกระเทียมมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ถึงบางทีอาหารบางชนิดก็อ้วนกว่าคุณด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่ดูเจ้าของเป็นหลักค่ะเจ้าของเนี่ยยังไม่อ้วนเลยนะเขาบอกว่าเขาก็กินกุ้งเกือบทุกวันเมื่อก่อนใช่ครับใช่เขาบอกว่าเจ้าของกับกุ้งอันไหนน่ากินกว่ากันอันนี้คุณแม่ต้องตอบแล้วค่ะอะไรนะอันไหนน่ากินกว่ากันครับคุณเบลค่ะอันนี้ต้องถามคนที่เคยกินดีกว่าคุณเบลขายได้วันหนึ่งประมาณกี่ตัวเคยนับไหมโอ้โห
นับตัวไม่ได้นะวันละ100กิโลอ่ะนับตัวไม่ได้เนาะมันเยอะมากอ่ะเนาะถือว่าจุดนี้สำเร็จหรือยังคะถ้าถามผมเองผมถ้าถามผมเองผมว่ามันมาไกลเกินฝันแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือตอนนี้เรามีกลุ่มลูกค้าในมือแล้วซึ่งเราต้องยังยืนอยู่ณจุดเดิมยืนคุณภาพยืนอะไรให้เขาก็ต้องคุณภาพเป็นหลักก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นคิดที่จะต่อยอดไปถึงขยายสาขาหรือขยายแฟรนไชส์บ้างไหมคะมีขยายสาขาในเร็วนี้ประมาณไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าก็จะเปิดตัวที่ไหนอะน่าจะเป็นแถวเมืองทองครับอ๋อก็ใช้ชื่อว่าแดกหัวมันเหมือนกันเลยใช่ครับนะฮะแล้วคุณแดกต้องไปดูแลเองด้วยใช่ครับตลาดนั้นคนเยอะเหมือนกันตลาดนั้นทองอ่ะขออนุญาตชวนนั่งคุยกันต่อนะคะน้ำจิ้มอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมน้ำจิ้มอร่อยจริงแล้วเนื้อกุ้งก็สดคิดว่าขายดีเพราะว่ารสชาติหรือว่าเพราะพ่อค้าคะเอาจริงๆถ้าในส่วนของตัวผมเองผมซีเรียสเรื่องการขายอยู่แล้วครับเรามาดูก่อนว่าในส่วนของลูกค้ามีการกินซ้ำคือถ้าลูกค้าไม่กินซ้ำแปลว่าเราขายในส่วนของตัวเราใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของทุกวันนี้ผมมีในส่วนของเมมเบอร์ให้ลูกค้าอ๋อมีการเป็นเมมเบอร์ใช่แต่ว่าคือแต่ในส่วนของเมมเบอร์นี่แจกฟรีนะครับค่ะในส่วนของเมมเบอร์แจกฟรีเช่นวันนี้คุณมากินกุ้งราคานี้คุณก็จะได้พอยต์นี้ไปซึ่งคุณสะสมพอยต์เสร็จคุณก็กลับมาแลกกุ้งได้นี่เป็นหลักการตลาดอย่างหนึ่งนะคะของนักธุรกิจเลยก็ว่าได้แล้วถ้าใครเป็นเมมเบอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือจะได้เป็นการ์ดไปหรือว่าผมจะมีคล้ายๆกับคูปองข้อมูลอยู่มีดาต้าเบสอยู่ก็คือพอคีย์ลงไปเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องพกบัตรคุณมาคุณก็มาแจ้งชื่อเบอร์โทรก็จบเลยเดี๋ยวนี้โซเขาเรียกระบบเทคโนโลยีใช่ครับโอ้โหจริงๆอาหารที่ร้านเยอะแล้วคนที่ร้านก็เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเจอปัญหาเจออุปสรรคที่ทำให้เราต้องท้อบ้างไหมคะจริงๆถามว่าท้อไหมผมเห็นว่ามันสนุกมากกว่ามันเป็นปัญหาแล้วสนุกเช่นฝนตกเราจะทำยังไงของเป็นเราทำยังไงสต็อกเราทำยังไงมันเจออุปสรรคทุกอย่างอย่างกับช่วงนี้ก็หน้าฝนใช่ครับแล้วของที่เราเตรียมไว้เพื่อมาขายบางทีฝนตกขายไม่ได้ทำไงคะก็ต้องทำใจทิ้งเลยใช่ก็ต้องยอมขาดทุนในวันนั้นเลยอะก็ต้องยอมครับก็เช่นเปรียบเทียบเราเองเราตั้งใจมากินค่ะครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3อร่อยครั้งที่4ไม่อร่อยครั้งที่5เราไม่มาแล้วอย่างนี้เลยก็คือจะต้องคุณภาพเราจะต้องคงเหมือนเดิมต้องทุกวันใช่ครับตอนนี้คนงานกี่คนแล้วคะเนี่ยก็ประมาณ5-6คนประมาณโอ้คนงานจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่เยอะนะคะใช่ครับใช่ค่ะต้องการเด็กล้างจานเพิ่มอีก3คนก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจทีนี้เวลาในเรื่องของการบริหารน่ะระหว่างบริหารคนแล้วก็ต้องบริหารไอ้พวกนี้อ่ะยากพอกันไหมคะจริงๆคนยากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้บริหารคนให้เป็นลูกน้องแต่ว่าเราบริหารคนให้เป็นพี่น้องมากกว่าคือถ้าเราเป็นลูกน้องเราจะได้แค่แรงเขาแต่ว่าถ้าเป็นพี่น้องเราจะได้ความใส่ใจด้วยนี่คือมุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่จริงๆนะเห็นบอกว่ารายได้เนี่ยนะฮะต่อเดือนเนี่ย7 หลักจริงไหมคะจริงครับโอ้ขายกุ้งเนี่ยนะเดือนละ7 หลักมาแล้วฉันไม่เป็นพิธีกรแล้วนะไปเธอจะไปขายกุ้งใช่ไหมพิธีกรราคา6 หลักเธอขายกุ้งหรือใช่ก่อน7 หลักเธอขายกุ้งนะแต่ดิฉันว่าขายได้เมียคนขายกุ้งเพราะนอกจากจะได้กุ้งแล้วจะได้หัวด้วยนะแล้วก็เก็บเงินด้วยนี่แหละนะคะแต่ว่านะตอนนี้จริงแล้วหลายๆคนอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ครับแต่บางคนอาจจะเจออุปสรรคบางคนท้อคุณเบลอยากจะบอกอะไรสำหรับหลายๆคนที่อยากที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองแบบนี้บ้างคะคือคนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องเจอบันไดหลายขั้นในส่วนของผมนะในส่วนของผมเองก็ใช่ว่าเปิดมาแล้วจะสักเซสเลยมันคนเรามันมีปัญหาที่เราเจอแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เอาออกมาถ่ายทอดว่ากว่าเราจะประสบความสำเร็จมันเจอปัญหาอะไรมาบ้างมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเป็นธรรมดาปัญหามีไว้แก้นะคุณผู้ชมชมี delivery ไหมคะมีครับมีครับสามารถสั่งได้ที่เบอร์ตรงนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับสั่งที่ LINE @ก็ได้ครับเบอร์0923269456นะคะหรือว่า LINE @นะคะ DS อะไรอ่ะ DHDS Online นะคะย่อมาจากอะไรอ่ะคะก็เป็นแดกหัวมันอ๋อแดกหัวแดกหัวมันไลน์หรือ Facebook เข้าไปได้เลยค่ะ
แดกหัวมันแอดตลาดนัดหัวมุมนะคะเนี่ยแหละฝากไว้ด้วยนะคะหลากหลายช่องทางสั่งกันได้ Delivery นะคะหรือว่าเข้าไปเป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook นะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆวันนี้ฝากอะไรพิเศษถึงลูกค้าหน่อยบางคนบอกไปกินมาแล้วบางคนยังไม่เคยไปทานอยากจะไปกินบ้างเชิญชวนเขาหน่อยค่ะคุณเบลก็ในส่วนของกุ้งนะครับก็ไม่รู้จะขายยังไงแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ดีกว่าแดกหัวมันจริงหรือเปล่าสดจริงหรือเปล่าตามที่เขาล่ำลือไหมต้องไปเจอเองนะคะร้านสุดนะครับต้องไปลองนะคะที่ตลาดนัดหัวมุมนะคะอยู่โซนไหนบริเวณไหนยังไงคะก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรร้านก็ได้ครับโทรมาตามเบอร์โทรร้านนะคะหรือก็เดินไปทางโซนมุมท้ายๆนิดนึงจริงๆถามที่เป็นเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใกล้ๆตรงนั้นจริงๆถามร้านไหนก็ได้ครับว่าแดกหัวมันอยู่ถามร้านไหนก็ได้แดกหัวมันพ่อค้าหล่อๆเลยบอกร้านที่พ่อค้าหล่อๆค่ะไม่แต่ตลาดหัวมันเนี่ยจุดขายนะอย่าว่าขายแต่หายตลาดหัวมันตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมอ่ะพ่อค้าแต่ละร้านเขาหาจุดขายกันแบบหาจุดขายแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนหลอกร้านนี้ไม่ต้องแบบต้องใส่สายเดียวเลยมาแข่งกันเลยใช้หน้าตาค่ะใช้หน้าตาใช้ความหล่อแบบนี้เลยอย่างนี้ทุกวันก็ต้องแบบแต่งตัวหล่อๆเพื่อมารับลูกค้าอย่างนี้ไหมฮะไม่ครับจริงๆผมเป็นคนเซอร์ก็กางเกงขาสั้นกางเกงเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหรือกางเกงบ็อกเซอร์คะกางเกงแล้ววันนี้ไม่แต่งตัวเซอร์มาครับกางเกงแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้น่ารักง่ายๆมีแต่คนในวงการไปกันเยอะมากเลยไปกันเยอะพี่คิมน้องมิสระยะพี่โกอันนี้แต้วใช่ไหมไม่ใช่สาวๆนะคะคือไปกันเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมต้องไปนะคะร้านแดกหัวมันค่ะกุ้งตัวโตๆนะหรือว่าใครที่สนใจนะคะอยู่บ้านอยากจะอร่อยก็โทรมาเลยส่ง delivery นะคะที่0923269456 Facebook แดกหัวมันแอดตลาดนัดหัวมุมนะคะแล้วก็แอดไลน์ไปก็ได้ค่ะ @dhmline นั่นเองนะจ๊ะอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยคุณเบลค่ะพ่อค้าสุดหล่อสุดแซ่บซึ่งวันนี้เราการันตีนะคะว่าแซ่บทั้งพ่อค้าและกุ้งเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะOkay. คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเบรกหน้านะคะว่าพ่อค้าคนนี้แซ่บแล้วนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าพ่อค้าแซ่บมากกว่าค่ะกับไก่จ๋า3รสนะคะเขาบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ที่แจกให้คนไทยฟรีๆด้วยโอ้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเรารู้กันอย่างแน่นอนสำหรับช่วงนี้เราขอขอบคุณอีกหนึ่งครั้งค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเวลาไปแซ่บต่อนะคะคุณแม่อันไหนอันไหนช้อนหนูคะอันนี้ช้อนดิฉันจริงเหรอคะจริง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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเอลิสต้าขับร่วมกับเมโกะปาร์คร่วมกันจัดงานซูเปอร์ฮีโร่แอนด์คอสเพย์วีคิสแฟชั่นโชว์คอนเทสต์2017มาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะเป็นงานอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเอาบรรยากาศเด็กๆในงาน Super Hero and Cosplay We Kiss Fashion Show Contest 2017 by Neko Park ร่วมกับแบรนด์ Elista บอกเลยว่าน้องๆแต่ละคนขนความปังมาประชันกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวค่ะแถมงานนี้ยังมีการประกวดเต้นสายย่ออีกต่างหากเรียกว่ามันครบรถกันเลยทีเดียวบรรยากาศจะเป็นยังไงจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะWe'll be right back.
นดังขอโชว์อร่อยมากมากนะครับนี่นี่เร็วเร็วเรียกนุ่มมากเร็วเร็วลูกค้ารออยู่ค่ะคุณแม่รีบรีบเรียกเจ้าของร้านมาได้แล้วได้ไหมเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอก่อนค่ะอันรีบมาค่ะมาซื้อก่อนเลยนะเร่เข้ามา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 ค่ะอันนี้เจ้าของร้านมาเร็วแม่ค้านี่สวยมากคุณแม่ไม่โดนใจเลยงานต้องเชิญคนนี้มาแล้วแหละปิ้งขั้นเทพนะคะและเป็นเจ้าของร้านสุดแซ่บด้วยค่ะปิ้งไก่ใช่ไหมต้อนรับด้วยค่ะคุณบอสพานุวัฒน์สุวินิจิตเจ้าของแฟรนไชส์ฟรีไก่จ๋าสามรสชาติแป๊บนึงนะคะนี่เจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงขออนุญาตขออนุญาตนะคะค่ะเมื่อกี้เขาไม่ทำมาทะแมงค่ะคุณบอสวิธีการปิ้งไก่ต้องทำยังไงคะค่ะเบื้องต้นจริงๆแล้วไก่นะครับจะต้องปิ้งให้แบบสุกสองด้านก่อนมึงแบบรีบกลับไปกลับมาค่ะจะใจร้อนสิครับพี่คนหล่อกลับไปกลับมาเพราะว่าเลยเมื่อกี้เราเห็นเขาว่าพี่ไก่พี่บอกเลยทำพี่ไก่พี่บอกกลัวไหมอ๋ออ่านี่คือคุณบอสพันวัฒน์นะคะท่านหนึ่งตีก่อนคุณก่อนกับคุณบอสนะคะคุณบอสเนี่ยเจ้าของแฟรนไชส์ไก่จ๋าสามรสแฟรนไชส์ฟรีกับคุณกรล่ะคะเหมือนกันขออนุญาตถามที่มาก่อนได้ไหมคะที่มาของไก่จ๋าสามรสนี่มาได้ยังไงเนี่ยจริงจริงที่มาเกิดจากจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสูตรไก่ที่อร่อยครับเรามั่นใจของเราเองว่าอร่อยทำเองใช่ครับทำเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้อาชีพคนที่เขามีรายได้น้อยเขามีรายได้แบบ20,000 30,000 ขึ้นนะครับประมาณนั้นโดยที่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหมายถึงค่าแฟรนไชส์ฟรีเลยฟรีครับฟรีปกติเจ้าอื่นเขาคิดกันเป็นหมื่นเป็นแสนคิดเลยหรอคะใช่ครับแต่คนนี้ต้องซื้อเองใช่ไหมคะถ้าใครเอาเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายแบบครับสมมติอยากได้คีออสเลยเป็นไวนิลเลยก็ได้แล้วแต่นะครับไปอยู่ที่ว่าคุณจะไปเปิดร้านขนาดไหนแต่คุณก็ต้องใช้โลโก้ของเราใช่แต่จริงๆเนี่ยคนที่เป็นแบบขายของแบบนี้ต้องจบการตลาดมาคุณบอสจบอะไรมาคุณกรจบอะไรมาคะจริงๆทั้งคู่จบนิเทศศาสตร์โฆษณาอ๋อนี่ก็จบเลยนะใช่ไหมแล้วต้องบอกด้วยค่ะว่าคุณบอสเนี่ยนะคะเป็นทายาทคนดังด้วยค่ะช้างเดชาพรนะคะเป็นดีเจคลื่นวิทยุใช่ไหมครับคุณพ่ออันนี้คือคุณพ่อคุณพ่อทำคลื่นด้วยครับด้วยคุณพ่อต้องการดีเจไหมคะน่าจะต้องการคือต้องบอกว่าอาช้างเดชาธรเนี่ยหลายคนจะรู้จักโดยเฉพาะนักข่าวนะเพราะว่าอาช้างเนี่ยจะผูกพันกับนักข่าวรุ่นฉันนะคะก็เขามีลูกโตขนาดนี้แล้วนะคะแล้วทำไมไม่ได้เดินตามธุรกิจของคุณพ่อล่ะคะจริงจริงตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่อครับแต่อันนี้เรามาทำแบบธุรกิจคือเป็นดีเจด้วยก็ทำงานในวงการบันเทิงยังคงทำอยู่เหมือนเดิมอยู่ครับอยู่เหมือนเดิมครับและจุดเริ่มต้นของการมาขายไก่จ๋าเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วอาหารมันก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอูปากุ้งหอยอะไรเยอะแยะมากมายไปมาจบที่ไก่ครับที่ไก่จริงๆแล้วบอสต้องบอกว่าคือบอสเห็นว่าตลาดเนี่ยเราไปแบบเซอร์เวย์ดูแล้วในตลาดปัจจุบันมันมีแต่หมูปิ้งนมสดเยอะมากเยอะมากรู้สึกว่าทำไมมันไม่มีรสชาติอื่นที่มันแตกต่างบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราทำไก่ดีกว่าไก่สามรสนี่ไม่ได้สูตรมาจากจริงๆสูตรเราคิดกันเอง2คนครับลองทำลองปรุงไปเรื่อยๆคือเป็นคนชอบกินอยู่ทั้งคู่ใช่ครับก็เขามั่นใจแล้วไงว่าของเขาดีของเขาอร่อยก็เลยมาเปิดเป็นร้านแต่เนื้อไก่ที่ใช้นี่เป็นสูตรไหนคะเนี่ยจริงๆไก่บอสจะมีทั้งหมด4ส่วนณปัจจุบันนะครับจะมีตัวสะโพกมีเนื้อไก่นะครับมีตับแล้วก็มีบั้นท้ายครับส่วนไหนอร่อยที่สุดคะคุณบอสน่าจะเป็นสะโพกครับใช่ครับใช่ครับมันนิ่มครับก็คือส่วนนี้เนาะส่วนนี้เลยครับส่วนที่มันดีแต่3รสที่ว่ามีรสไหนบ้างอ่ะจะมีหวานเค็มเผ็ดครับในรสเดียวกันหวานเค็มเผ็ดในชิ้นเดียวกันเลยค่ะในเค็มน้อยครับทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยเดือนหนึ่งครับเดือนเดียวแต่ดูภาพปิ้งไก่นี่ดูแบบว่าชำนาญมากๆเลยใช่คือเราทำออกมานี่ขายเองหรือว่าให้คนเอาแฟรนไชส์ไปขายตอนแรกให้คนเอาแฟรนไชส์ไปขายเลยครับจริงๆเราเริ่มมาเดือนหนึ่งตอนนี้เรามีกรุงเทพ5จุดเชียงใหม่2จุดแล้วก็ปากจีนพัทยาครับแต่ว่าทุกคนจะต้องมาสั่งวัตถุดิบกับเราใช่แปลว่าเราก็มีหน้าที่แค่ผลิตวัตถุดิบเพื่อให้คนเอาไปขายทีนี้ภาวนาใครที่อยากมีแฟรนไชส์ผู้ชมฟังนะคะใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์และอยากมีรายได้เสริมตรงนี้ดีกว่าเขาต้องทำยังไงบ้างจริงๆก็สามารถจะติดตามเข้าไปที่ในเบอร์บอสที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็เฟซบุ๊ก0926625666
เป็นเบอร์บอสเองเลยครับแล้วก็Facebook ไก่จ๋าก็จะมีสามารถจะติดต่อเข้ามาได้จะต้องมีการตกลงไม่เซ็นสัญญาไหมคะต้องขายยังไงกี่เดือนอะไรยังไงอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีครับตอนนี้ไม่ต้องทำสัญญาคือถ้าเขาสะดวกที่จะขายวันไหนเขาก็แจ้งเราเฉยๆแล้วก็ส่งของให้แล้วแต่ละแฟรนไชส์แต่ละสาขารสชาติจะเหมือนกันเหรอคะเหมือนกันครับจริงๆแล้วเพราะว่าใช่พอรับเหมือนกันก็จะเป็นที่เดียวกันคือง่ายๆเลยว่าคุณไปเปิดธุรกิจคุณแค่ลงทุนในเรื่องของวัตถุดิบกับคุณแค่ลงทุนร้านกับป้ายเองแค่นั้นเองเอาล่ะคุณบอสก็ปิ้งไก่ไปคุณกรค่ะอุ้ยอยากชิมมากคุณกรจับนี่หน่อยได้ไหมคะนี่ไงอยากจะชิมว่าใส่สาขาจะเป็นอย่างไรโทรศัพท์คือย่างไก่ย่างขาสมมติว่าถ้าวันนี้มีคนดูรายการอยู่แล้วเขาสนใจในการเป็นชายเงี้ยค่ะส่วนพวกป้ายพวกนี้เนี่ยเราแนะนำให้เขาไปทำเองหรือว่าเราเอาโลโก้ให้เขาไปพิมพ์เองเลยเราแนะนำให้ทำจากเราครับเราจะทำผลิตให้ก็คือที่เราไปเราก็ดูแลให้ทั้งหมดแต่ขออนุญาตถามก่อนคำว่าแฟรนไชส์ฟรีเนี่ยถือว่าแปลกแหวกแนวมากกล้ามากทำไมถึงกล้าทำแฟรนไชส์ฟรีบอสมีความรู้สึกกันว่าไอ้ค่าตัวค่าแฟรนไชส์มันคือค่าไอเดียที่เราคิดที่เราอาจจะแบบทำการตลาดเลยก็ตามแต่เราสุขว่าตรงนั้นไม่เป็นไรเราถือว่าเราอยากจริงๆแล้วความตั้งใจทั้งคู่ครับเราอยากจะให้อาชีพคนมากกว่าใช่ครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นเราก็เลยไม่ได้เริ่มต้นเราก็เลยไม่ได้ฟิกว่าเขาจะต้องสมมติคีออสเนี่ยมัน 3,200 อันนี้ 3,200 ใช่ทั้งเซตเนี่ยครับแล้วก็เตาย่างแยกอันนี้ 1,000 กว่าบาทอ๋อแปลว่าจริงๆมีประมาณ 5,000 อยู่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่เอาคีออสก็ได้เขาบอกว่าผมมีโต๊ะอยู่แล้วผมไม่มีทุนไวนิลก็450เองเอาไวนิลไปติดได้เลย450ก็ขายได้แล้วใช่ครับใช่500ว้าวแล้วก็ไก่เวลาที่สมมติว่าจะไปขายอย่างน้อยต้องวันละกี่กิโลสมมติว่าถ้าเปิดเป็นขายไก่จริงๆเราขั้นต่ำในการส่งบัสส่งฟรีด้วยกรุงเทพปริมณฑลคือ400ไม้ส่งฟรี400ไม้ส่งฟรีกันฮะโอ้โหคุณผู้ชมขาแม่เจ้าวันนี้คุณกำลังทำให้คนไทยได้มีรายได้แล้วก็รวยขึ้นมาใช่ครับใช่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเนี่ยแค่แบบว่ามีถังอันนึงแล้วก็มีเตาย่างอันนึงใช่ครับทีนี้เวลาคนขายเขาต้องจำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นเตาถ่านและไม่ใช่เตานี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้เราไม่จำกัดนะครับฟรีขายไปเลยถ้าเกิดเป็นคนใช้เตาถ่านเป็นเตาถ่านมันจะยากนิดนึงถ้าใช้เตาถ่านเป็นน่าจะลงทุนไม่เกินพันกว่าบาทพร้อมขายไม่มีเตาอินฟาเรดด้วยเป็นเตาใช่ครับใช่อินฟาเรดจะเป็นแก๊สครับคือซึ่งก็อยู่ที่ว่าความสะดวกสมมติอันนี้จะเป็นไฟฟ้ามีอินฟาเรดจะเป็นแก๊สก็มีถังแก๊สด้วยถ้าเขาเคลื่อนย้ายได้ง่ายก็อินฟราเรดก็ได้แต่จริงๆอย่างนี้ไปที่ไหนก็ได้ได้สบายสบายเลยใช่แค่มีปลั๊กไฟใช่ไหมจะถามก่อนคำว่าแฟรนไชส์เนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีหลากหลายสาขาออกไปมาตรฐานล่ะครับแต่ละคนบางคนปิ้งไก่ไม่เก่งบางคนหั่นไก่ไม่เก่งเรามีมาตรฐานยังไงบ้างคะจริงวิธีการเบื้องต้นเราจะสอนก่อนนะครับเรื่องการส่งคลิปวิดีโอเพราะวันนี้บางทีคนเขาสนใจจากทางเชียงใหม่แล้วไม่สามารถจะบินขึ้นไปสอนเลยเขาลงมาได้เราก็จะส่งคลิปวิดีโอวิธีการทำวิธีการจุ่มกันหมักนะครับแล้วก็ความพิเศษสุดของเราคือจริงๆแล้วเป็นไก่หมักสดคือเราจะไม่หมักส่งเขาไปเลยคือเราจะส่งน้ำหมักของเราบวกกับไก่สดที่ไซส์ได้มาตรฐานไปแล้วแล้วให้เขาไปหมักเองอย่างนี้กลัวไหมคะเพราะว่าเป็นชายปีแล้วทีนี้พอวันนึงเขาขายกับเราแล้วเขาไปทำเองเนี่ยก็กลัวเล็กน้อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราด้วยความตั้งใจคือเราอยากจะให้ชีพเขาถ้าเขาคิดจะไปทำเองหรืออะไรก็ตามแต่เราอาจจะปล่อยเขาไปมากกว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกเขามั่นใจในสูตรของเขามากแล้วอุ๊ก็ได้ชิมลิ้มลองแล้วอุ๊บอกได้เลยว่าอร่อยมากจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยนะไม่แต่เขาไปลงตัวอยู่ในตัวแล้วอ่ะพูดเลยว่าถ้าเขาไปทำขายเองอ่ะแล้วเขาไม่ได้ตักน้ำซอสจากนี้ไปอ่ะรสชาติก็ต้องต่างกันไม่เหมือนกันแม้ว่าแบบนี้ถ้าคุณได้ป้ายไปตั้งอยู่หน้าร้านแล้วเป็นที่จดจำอ่ะแต่คุณไปทำสูตรเองไงรสชาติก็ตักคนกินจะรู้แล้วเมื่อกี้อุ๊กินนะจริงอุ๊กกินไก่มาเยอะมากแต่ไก่ที่เนี่ยเหมือนหนังเขากรอบแล้วเนื้อเขานุ่มฉันก็แต่ฉันอยากกินหนังไก่มากเลยตอนนี้คุณแม่ต้องกินทั้งหนังต้องกินทั้งเนื้อและรสชาติมันลงตัวมากจริงๆอร่อยจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มมีแต่ของอร่อยอ่ะวันเนี้ยไม่ต้องกินน้ำจิ้มปกติอุ๊กินไก่ต้องมีน้ำจิ้มแล้วการอยู่หน้าเตาอันนี้ไม่ต้องน้ำจิ้มเหรอครับไม่ต้องสามสามรสเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยหรอรสชาติอร่อยไม่ต้องรอเมื่อกี้น้องรอไปแล้วเราต้องหั่นให้ลูกค้าด้วยหรือว่าเราต้องเป็นชิ้นปกติมันจะเป็นเสียบไม้มาครับอ๋อเสียบไม้มาใช่ครับอันนี้ไม่ต้องเลยเนื้อเขานิ่มมากกินง่ายอร่อยจริงๆนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่คะจะเริ่มต้นตั้งแต่10 บาทจนถึง25-30บาทหมายถึงชิ้นถ้าอย่างนี้เท่าไหร่ครับคุณบอสหาถ้าชิ้นอย่างนี้จะอยู่ที่25 บาทนะ25 บาทไม่แพงไปขายหน้าผับดีกว่าค่ะตอนเริ่มเลยคือเราขาย25 บาทแต่ทุนส่งก็จะต้องถูกกว่านั้นถูกกว่าครับถูกกว่าอร่อยมากแล้วก็ไก่จริงเราบอสให้ความสำคัญกับเรื่องตัวไก่ด้วยครับเราใช้ไก่ของฟาร์มปิด
มีฮาลาลคนอิสลามทานได้อิสลามมั่นใจนะคะมีเครื่องหมายฮาลาลแล้วกลัวไหมกลัวมันจะมีพวกที่แบบว่าใช้น้ำซอสเราจะไปซื้อไก่เองอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บอสกลัวแต่บอสจริงบอสคำนวณปริมาณมาครับว่าสมมติเขาสั่งไก่ที่200ไม้มันจะใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่ที่จะเขาเรียกอะไรไม่ขาดไม่เกินใช่ครับไม่ขาดแปลว่าเราสามารถตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีคำว่าเป็นไทยเบียร์บางทีมันบางคนมันไปทำเองมันใช่ใช่ใช้ซื้อไก่เองแต่ว่าใช้ไก่ไม่มีคุณภาพแต่นะเราอย่างเงี้ยใช่ครับผู้บริโภคบอกอุ้ยไม่เห็นสมชื่อเหมือนโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาบางอย่างก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆไม่เปิดได้แค่เดือนเดียวก็เปิดเลยนะแต่ว่าไปไกลแน่เพราะอร่อยคุณแม่ต้องลองคุณแม่คุยเยอะแล้วคุณแม่ต้องกินก่อนแล้วคุณแม่จะรู้ว่ามันอร่อยจริงๆอ่ะคุณแม่ลองเลยฉันชิมก่อนเลยนะครับกินเลยอร่อยมากขออนุญาตจริงๆเนี่ยปกติกินไก่ในน้ำนะคะวันนี้ก็มากินบนบกหรอดิฉันขออนุญาตกินหนังไก่นะคะเดี๋ยวฟังอร่อยทุกส่วนอร่อยทุกส่วนดูรสมาหนังไก่กรอบอร่อยเฮ้ยหนังมันหวานมากเลยอ่ะไก่กรอบค่ะอร่อยนี่จริงๆแล้วเขาปิ้งพอประมาณนะเหมือนแบบต้องดูยังไงว่ามันพอดีแล้วอะคะจริงจริงๆแล้วคือถ้าเกิดวิธีการถ้าเกิดคนไม่ชัวร์ครับเขาจะตัดหมายถึงว่ามือใหม่เงี้ยถ้าเกิดเราย่างอยู่เราไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่าเราก็จะตัดดูว่าให้เนื้อข้างในมันแดงอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองเอาเนื้อสุกเนื้อนิ่มมากปกติบางที่ก็จะเนื้อแข็งด้วยนะแต่เนี้ยเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มมากคุณผู้ชมอร่อยทุกคำที่กินใช่แบ่งหน้าที่กันยังไงระหว่างคุณกอนกับคุณบอสกับคุณบอสคะคือบอสเขาจะเป็นคนคอยเหมือนลูกค้าสัมพันธ์นะครับติดต่อลูกค้าเคลียร์ใช่ครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องการผลิตคอยจัดส่งให้ใช้แรงงานแบบหน้าที่ชัดเจนเมื่อไหร่ถ้ามีงานอีเวนต์เราซื้อเป็นได้ครับเดี๋ยวมาจัดให้ได้ครับจริงๆน่าสนใจมากคนนี้อยากสมัครเลยนะสมมติคนที่สนใจอย่างอุ๊ขั้นต่ำต้องเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่หมายถึงว่าแฟรนไชส์ฟรีนะแต่ว่าเวลาซื้อต้องขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นต่ำจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่นับอุปกรณ์เหมือนหนังไก่จริงๆก็อยู่ที่2,800 บาทนะครับคือไม่ได้ของไปขายเขาจะได้กำไรอยู่ประมาณ 30-40% โอ้กำไรให้เลยเหรอใช่ครับใช่แล้วตอนนี้มีการรับรองรายได้ให้ไหมคะจริงๆรายได้ที่บอสบอกคือถ้าเขาขายแค่3ชั่วโมงตอนนี้คือแฟรนไชส์ที่เขาไปขายกันอยู่ปัจจุบันเขาขาย3ชั่วโมงไม่มีใครขายเต็มวันซึ่งก็จะได้รายได้อยู่ต่อเดือนประมาณ 20,000 นิดๆแค่3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงแค่นี้ถือว่าเป็นเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วหน้าร้านของไก่ใจที่ไหนอะคะตอนนี้ถ้าเกิดจะไปหากินได้จะมีตรงถ้าไปกินกรุงเทพอะครับจะมีตรงพหลโยธิน60วันราชนัดดาค่ะนะครับแล้วก็ตรงพระประแดงอยู่2จุดแล้วก็ตลาดถนอมมิตรก็บอกว่าในกรุงเทพมี5จุดนะคะจุดแรกก็คือตรงพหลโยธิน60แล้วก็จุดที่2คือวัดราชนัดดานะคะจุดที่3คือจุดที่3ตรงตลาดถนอมมิตรครับตลาดถนอมมิตรนะคะจุดที่4ซอยกระทิงแดงตรงพระสมุทรเจดีย์ครับพระสมุทรเจดีย์นะอีก1จุดแล้วจุดที่5ใกล้ๆกันคือเป็นตลาดละแวกนั้นมีตลาดละแวกนั้นเลยใกล้กันมีเกณฑ์ใช่มั้ยคะว่าการตั้งร้านแต่ละจุดจะต้องห่างกันเท่าไหร่หรือยังไงบ้างเบื้องต้นจริงๆเรามองว่าถ้าเกิดอยู่กันคนละตลาดก็สามารถตั้งได้แล้วครับอร่อยจังเลยเนี่ยกินไม่หยุดเลยเนี่ยจริงอร่อยจังแล้วคุณแม่ต้องลองไงอร่อยจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มเลยเพราะว่ารสชาติเขาเด็ดมากคือจะมีความหวานมีความเผ็ดอยู่ในตัวนะคะมีความเค็มนิดๆนี่อร่อยมากจริงๆนะคะอร่อยอ่ะโอ้ๆๆอ่ะณตอนนี้ถือว่าแบบเพิ่งเปิดมาได้1เดือนนะคะคิดได้ดีมั้ยคะแล้วคิดได้ดีมากครับมากจนตกใจเหมือนกันว่าคือบอสมองว่าอาจจะเพราะว่าตลาดมันไม่มีไก่ย่างที่เขาจะหาทานได้ที่เป็นรสชาติแบบนี้ด้วยนอกจากหมูปิ้งนะครับใช่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำธุรกิจเนี่ยหลายจุดธุรกิจไก่ก็มีการทำเยอะมากแล้วแบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังเยอะมากด้วยเราคิดว่าไก่จ๋าสามรสเราจะไปสู้เขาได้ยังไงบ้างครับเราอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่เล็กๆนะครับแต่เราจะดูเรื่องของสวัสดิการของคนทำด้วยหมายความว่าถ้าเขาทำเกิน3เดือนเราจะมีประกันอุบัติเหตุให้มีการมีได้โบนัสนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมนะเขาสนุกกับการขายไม่ใช่ว่าเฮ้ยขายไปคือผมมีความเชื่อในว่าคนที่จะทำร่วมกับเราเหมือนอาจจะคนที่รับแฟรนไชส์ไปก็เหมือนเขาเป็นทีมเดียวกับเราเป็นครอบครัวเดียวกับเราเรารู้สึกว่าเขาต้องดีไปกับเราไม่ใช่ว่ายิ่งขายแล้วยิ่งรายได้น้อยลงยิ่งปล่อยไม่ใช่ซื้อแฟรนไชส์แล้วปล่อยไปทำเองอย่างนี้เวลาเราขายหน้าร้านไก่พวกนี้ต้องเสียบไม้ปิ้งไหมคะหรือว่าเสียบครับเสียบไม้ปิ้งครับอ๋อต้องเสียบไม้ปิ้งใช่ไหมใช่สมมติอู้ทำเองอย่างเงี้ยอู้ไม่มีเวลาไปหาไก่อู้จะมารับไก่ที่นี่ได้เลยหรือเปล่าได้เลยครับแต่ว่าของบอสคือต้องแจ้งล่วงหน้า3วันหมายความว่าบอสจะไม่
ทำไก่ล่วงหน้าก่อนเลยเพื่อให้มันได้ความสดใหม่ครับอ๋อให้แจ้งล่วงหน้าก่อนแค่นั้นเองแล้วคิดจะต่อยอดอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นมีข้าวไก่ย่างข้าวไก่ปิ้งอะไรตอนนี้จะมีเป็นข้าวไก่ย่างครับจะมีแล้วบางสาขาแต่ว่าบางสาขาเขาหมายถึงว่าเขาสามารถจะแอดเป็นข้าวกล่องอะไรแอดเพิ่มได้โดยใช้ไก่เรานะครับแล้วก็แล้วเร็วนี้จะมีหมูใช่ครับแอดบอกก่อนมีหมูมาอีกจะมีหมูจะเป็นหมูแบรนด์เปลี่ยนเป็นไหมครับจะเป็นจะเป็นจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยครับอ๋อก็เปลี่ยนใช้อีกชื่ออีกแบรนด์นึงเลยใช่ครับแต่ก็ยังคงความเป็นรสชาตินี้อยู่คือง่ายๆเลยว่าถ้าใครแอปพายถ้าทำเป็นข้าวไก่ย่างเติมขายดีครับใช่ใช่หรือว่าเป็นข้าวยำไก่ย่างยังได้เลยเลยแล้วก็ต่อยอดได้เรื่อยๆน่าเปิดมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่านะตอนนี้ค่าแฟรนไชส์ยังฟรีอยู่อนาคตมีโอกาสไหมถ้าเกิดแบบมีลูกค้าเยอะขึ้นจะมีแบบเพิ่มจริงๆค่าแฟรนไชส์เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราให้ฟรีตลอดไปเลยเราไม่ได้ตั้งแต่เปิดกิจการจนตลอดไปเลยเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะจริงๆให้โอกาสคนด้วยนะคะสำหรับบางคนที่อยากจะมีอาชีพมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์สักบาทได้สูตรไปแบบฟรีๆเลยเริ่มต้นเพียงแค่ 2,600 บาทประมาณนั้นก็จะได้ไก่ไปอย่างนี้นะคะเริ่มจังเลยละคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราดูในไลฟ์บ้างดีกว่าว่าใครเนี่ยอยากได้แฟรนไชส์ฟรีบ้างใครอยากขายไก่บ้างกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าใครอยากขายไก่บ้างดีกว่านี่เขาบอกว่าไก่จ๋าอร่อยจริงๆนะคะคุณไม่ได้เลยนะคะว่าใครอยากมีรายได้อยากเป็นพ่อค้าขายไก่แซ่บดีกว่าเนาะเลิศแล้วจริงๆในส่วนคุณบอสเนี่ยคือทำงานวิทยุด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วแบ่งเวลายังไงคะก็ทำงาน8โมงถึง6โมงเสร็จขายงานจริงบอสเป็น AE ด้วยขายงานเสร็จก็กลับมาประชุมเรื่องไก่กันต่อถึงสักแบบ 4-5 ทุ่มโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็สนใจในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเราจบนิเทศโฆษณาอายุ27เองถือว่าอายุน้อยมากแล้วประสบความสำเร็จเร็วมากตั้งเป้าไหมคะว่าธุรกิจเราจะคว้ากี่ร้อยล้านกี่พันล้านต่อเดือนต่อปียังไงคะจริงจริงจริงตอนนี้ยังไม่ได้แบบคิดไกลขนาดนั้นคือเรากำลังจะดูระบบให้มันแบบนิ่งเรื่องของการผลิตเรื่องของคุณภาพให้มันได้แบบ 100% แล้วขออนุญาตถามนิดนึงสมมติว่าตอนนี้เราเป็นแฟรนไชส์ฟรีแล้วสมมติว่าถ้ามีคนเนี่ยเขาไปขายเขามีการกำหนดต่อวันไหมคะว่ามันอยู่ได้กี่วันถ้าสมมติว่าถ้าเขาขายไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวไก่เองอะครับถ้าเกิดสมมติเอาไก่จากบอสไปเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มีตู้ฟีดบางคนไม่มีตู้ฟีดเขามีแบบแค่ถังน้ำแข็งเนี้ยถ้ามีน้ำแข็งเนี่ยอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงอยู่ได้สบายแล้วถ้ามีน้ำแข็งอยู่ตลอดแต่ถ้ามีฟีดเนี่ยได้เป็นเดือนตู้ฟีดก็คือตู้เย็นตู้แช่ใช่ครับพวกนั้นน่ะอยู่ได้เป็นเดือนอยู่แล้วแต่ว่าขั้นต่ำที่เราส่งให้คือ400ไม้จริงๆแล้วมันขายไว้สำหรับขายวัน 2-3 วันเองไม่เกินหมดอยู่แล้วครับบางคนมีเซลมาทาง Facebook Live บอกว่าพ่อค้าเนี่ยขายเองน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าเพราะไก่อร่อยใช่จริงๆก่อนหน้าที่จะมาขายไก่เมื่อก่อนเคยประกวด Mental Guy Challenge ครับแต่ว่าพอมาทำไก่ก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายตอนนั้นพ่อค้าหน้าหล่อเลยนะตอนนั้นประมาณ78อ่ะ78แล้วตอนนี้อ่ะไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างครับอ้วนกันอ้วนขึ้นกันอร่อยอร่อยจริงใช่ไหมเราเอาปรับสูตรไปด้วยอร่อยนะดีจังเลยร้อนร้อนแล้วเป็นพริกน้ำปลาที่จะพริกน้ำปลามะนาวอ่ะใช่อร่อยอ่ะหรือเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะยำอย่างเงี้ยยิ่งลงตัวแต่จริงไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะไรก็อร่อยอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่เคยชิมลิ้มลองอ่ะนะทุกวันนี้เขามีขายเป็นแต่ละจุดแล้วมี delivery ไหมคะDelivery ตอนนี้กำลังจะเริ่มครับกำลังจะเริ่มใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถอิ่มอร่อยที่บ้านได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถขออนุญาตถามเรารู้ได้ไงว่ามันถูกครับบอสค่ะจริงๆคือเราบอสย่างทั้งหมดที่บอก3รสจริงๆแล้วนอกจากรสชาติคือเราย่างทั้งหมด3รอบครับขั้นตอนคือเบื้องต้นเนี่ยบอสจะหมักประมาณ 3-5 นาทีเสร็จปุ๊บพอย่าง2รอบพอดูว่ามันไม่แดงทั้ง2ด้านแล้วเราก็จะจุ่มอีกสัก 3-4 รอบแล้วก็มาย่างทั้งหมดอ่ะ3รอบครับใช่มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาการทำเนี่ยนะอาจจะนานกว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติที่มันชุ่มฉ่ำกว่าตลาดนั้นไหนที่ขายดีๆเขาไม่ต้องรอกันแบบว่าอาจจะก็อาจจะให้เป็นการจองไปก็เป็นการจองไปถ้ามันย่างเสร็จแล้วถ้ามันเย็นก็อร่อยนะจริงๆย่างรอก็ได้ไหมก็ได้จริงๆส่วนใหญ่พวกของย่างครับเขาจะย่างไปขายไปมากกว่าใช่เพราะเหมือนแล้วหมูปิ้งเราก็อยากจะกินแบบที่มันอุ่นๆร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีคนชีวิตที่ไม่ได้เลือกนะคะบอกว่าเราอยากขายทำยังไงนะติดต่อมาเลยดีกว่าติดต่อที่ไหนได้บ้างติดต่อเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
Facebook นะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะไก่จ๋า3รสใช่หรือเบอร์0920625-6นะคะ0920625666นั่นเองอุ้ยนี่ควันขึ้นเลยอ่ะมีคุณเนตตี้บอกว่าฝากมันเล่นตรงไหนแล้วหนักไก่มันกรอบอ่ะไก่มันกรอบแล้วอร่อยอ่ะแล้วหวานมันเนาะ3รสจริงๆอ่ะนี่แชทกินเพลินมากเลยนะระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่เนี่ยนี่บางกล้องคุณแม่กินไปเลยระวังกล้องซะดิเดี๋ยวขอจิ้มก่อนค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงหนังไก่อร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างเนื้อก็นิ่มแล้วเวลาขายก็อร่อยไก่ตุ๊กตาแบบนี้ด้วยไหมคะไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องใส่ครับอ๋อแล้วแต่ก็ดีนะแต่ก็เป็นโลโก้ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเลือกกันเปื้อนใช่ไหมใช่ครับมีเลือกกันเปื้อนมีหัวไก่เนาะรุ่นนี่แหละต้องเป็นชื่อแบรนด์ไก่จ๋านี่แหละคุณผู้ชมแฟรนไชส์ฟรีเลยนะคะในวันนี้ทำไมต้องใช้ชื่อว่าไก่จ๋าคะคือบอลมีความรู้สึกว่าไก่จ๋าเนี่ยมันเป็นชื่อเพลงของพี่เต้าสายันด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไก่จ๋าจะยินไม่ว่าเสียงใครคือแปลว่าใช่ครับแปลว่าคนไทยคุ้นชินกับชื่อนี้ดีครับและจำง่ายใช่ครับจำง่ายใช่ครับประมาณนั้นจำง่ายมากโอ้โหคุณแม่ชิมไม่หยุดเลยนะคะอร่อยมากมีคุณนัตตี้บอกว่าฝากชื่อและเบอร์ติดต่อไว้เลยถ้าเกิดใครที่สนใจอ่ะที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณผู้ชมเนาะอร่อยจะหยุดไม่อยู่จริงๆนี่คุณกรปกติแล้วต้องทำงานทุกวันไหมคะในช่วงเริ่มต้นธุรกิจประมาณ1เดือนเนี่ยค่ะอ๋อทุกวันเลยครับนอนเที่ยงคืน01:00กันตลอดเจอปัญหาอะไรกันบ้างคะในช่วงเริ่มต้นธุรกิจแรกๆจริงๆเจอทุกอย่างนะครับแบบว่าวันสมมุติวันเนี้ยเราเจอปัญหานึงค่ะเรากลับมาประชุมกันแก้ได้แล้วนอนตื่นมามีอีกปัญหาอีกแล้วคือปัญหามันมีทุกวันครับเรื่องเนี้ยซึ่งเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆครับเวลาส่งเราใช้ไลน์แมนส่งเหรอครับค่ะเอาเวลาส่งเป็นตอนนี้เป็นโลจิสติกของเราส่งกันเองก่อนอ๋อส่งไปจากที่อื่นจะไปเชียงใหม่ก็ส่งเอาเชียงใหม่เรามีหับอยู่ที่แล้วอย่างน้ำซอสตรงนี้ค่ะที่บอกว่าอ่ะอย่างไก่เนี่ยมันฟีดได้อย่างน้ำซอสก็ต้องฟีดเหมือนกันไหมคะน้ำซอสไม่ต้องเลยครับจริงน้ำซอสสามารถจะอยู่ในอุณหภูมิปกติได้เป็นเดือนครับไม่ใช่ไม่เย็นก็ได้ไม่ต้องแช่ครับอยู่ได้วางได้ข้างนอกได้เป็นเดือนปกติได้เป็นเดือนเลยใช่ครับใช่ในบ้านปกติมันก็เป็นความเริ่มตรงนี้คุณผู้ชมขาเพราะบางทีแต่รู้สึกว่าถ้าเราขาย400ไม้กับปริมาณน้ำซอสต่อ2-3วันหมดพยายามขายได้1วันหมดต้องกะให้ดีจริงๆอาจจะอยู่ที่คนที่เขาจะต้องรับไปอะครับเขาต้องอาจจะเบื้องต้นอาจจะไปลองตลาดก่อนอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่สั่งณปัจจุบันจริงๆอะพอเขาได้ลองกินบางทีเขาไปออกงานแฟร์งานอะไรเงี้ยงานแฟรนไชส์อะไรเงี้ยพอเขาชิมแล้วกลายเป็นกลับมาสั่งทีแบบให้ล็อตแรกพันไม้มากกว่าเขาก็จะคำนวณแล้วเราก็จะรู้ว่าปริมาณน้ำที่เราต้องให้เขาคือเท่าไหร่ณตอนนี้จริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจอาจจะยังมีปริมาณที่ไม่เยอะมากแต่อนาคตอูเชื่อว่ามันจะต้องแบบเป็นมียอดสั่งซื้อเข้ามาปริมาณเยอะรับมือยังไงบ้างคุณบอสตรงนี้จะต้องเปิดเป็นโรงงานในการทำเลยไหมคือคิดว่าตัวโรงงานเราน่าจะต้องแบบทำครับสุดท้ายแล้วก็น่าจะต้องมีการแบบเลี้ยงไก่เองเลี้ยงไก่เองน่าจะลงทุนเลี้ยงไก่น่าจะลงทุนเยอะไปนิดนึงครับตอนนี้เราก็ค่อยๆขยับทีละสเต็ปไปครับแต่เขามีฟาร์มปิดอยู่ในการเลือกไก่ใช่ไหมคะไก่ได้มาตรฐานมีแบบแล้วตอนนี้นะคะที่ยังไม่ได้เปิดโรงงานนะคะแล้วย่างไก่หรือเสียบไก่หรือว่าผลิตไก่อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นฝ่ายทำยังไงบ้างคะคือตอนนี้เรามีกั้นห้องไว้เพื่อแบบที่เพื่อความสะอาดเพื่อทำไว้อยู่แล้วก็คือมีพนักงานนั่งเสียบไก่อย่างเดียวก็ส่งให้คุณเสร็จใส่มาให้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแพ็คเรียบร้อยแล้วคือคุณแม่ที่พร้อมขายเลยคุณไม่ต้องมานั่งเสียบอะไรแล้วคุณเอาไปปิ้งอย่างเดียวนะแล้วก็ขายโอ้โหโลดเพราะด้วยตอนแรกด้วยว่าจะส่งไก่เป็นชิ้นๆมาให้แล้วไม่ต้องมาหั่นเองต้องมาเสียบเองเลยไม่ต้องเลยครับพร้อมขายคุณเจ้าขานะคะสำหรับใครที่อยากมีแฟรนไชส์อยากมีรายได้ที่สำคัญคุณต้องมีพื้นที่แล้วก็คุณต้องไปสำรวจตลาดก่อนใช่ใช่คุณอาจจะรวยจากธุรกิจไก่จ๋าสามรสก็ได้นะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์นะคะทำให้ทุกอย่างเลยอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือป้อนให้ลูกค้ากินแค่นั้นแหละคุณผู้ชมแหมนะอ่ะเปิดมาเดือนนึงตอนนี้มีรายได้เข้ามาแล้วเลขสวยไหมคะโอเคไหมคะตัวเลขแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากค่อนข้างจะแฮปปี้คือทั้งคนขายทั้งเราเนี่ยบอต้องบอกว่าคือการทำธุรกิจของเรารู้สึกว่าผลประโยชน์มันต้องลงตัวกับทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเรารวยคนเดียวเลยคนขายไม่ได้รู้สึกว่าคนขายก็ต้องแฮปปี้ในตัวเลขที่เขาที่เราบอกคอมมิตกับเขาไว้ด้วยว่าเขาอยากได้สัก20,000-200ไม้เองเขาก็ได้ตามนั้นจริงๆมีการรีเสิร์ชไหมคะหรือว่าติดตามลูกค้าแต่ละคนที่เขาซื้อเขามีแฟรนไชส์กับเราไปเขาเจอปัญหาหรือประสบปัญหาอะไรบ้างคะปัญหา
หลักๆช่วงนี้คือบอสคิดว่าบอสเปิดมาในช่วงหน้าฝนพายุเข้าเท่านั้นเองทำให้ว่าบางทีเขาลงตลาดไปได้ตลาดไปอยากขายแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของสถานที่ตรงนี้ตอนนี้คือปัญหาที่เราเจอหนักๆกันนะครับน่าจะเรื่องของปัญหาเรื่องฝนใช่ครับเท่านั้นเองค่ะเคยเป็น AE ทำงานก็คือเป็นแบบเหมือนอยู่ในวงการอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มาอยู่หน้าเตาอ่ะคุณบอสต้องปรับตัวเยอะไหมคะจริงๆไม่ต้องปรับตัวมากครับคือทำตัวดีคือทำหลายๆอย่างมาเมื่อก่อนตอนผอมเคยเป็นพิตตี้บอยเคยจากใบปิวขายนมบีทาเก้นอะไรคือทำหลายอย่างมาใช่ทำแล้วขายนมบีทาเก้นใช่ใช่ขี่มอไซค์ขายอะไรเงี้ยเพราะเลยก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะผมว่ามีแรงก็ยังน่าทำนะครับถ้ามีแรงก็ควรจะทำต่อไปก่อนเลยใช่ครับคุณพ่อให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมคะตรงนี้เขาก็บอกจริงๆแล้วในส่วนของตัวแบบนึงนะครับในส่วนของตัวไก่เองเขาก็บอกว่าน่ากังวลจริงๆในเรื่องของพวกแบบคุณภาพของตัวไก่ให้มันได้สเปคเดิมความสะอาดเรื่องตัวนั้นมากกว่าที่เหลือเขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องกังวลอะไรมากดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงคุณกรล่ะคะคุณกรเคยทำอะไรมาก่อนหน้านี้จริงๆตอนนี้ผมทำงานกับที่บ้านใช่ไหมครับพิตตี้บอยเหรอคะไม่ใช่เรื่องพิตตี้บอยโรงงานเป็นพวกเหล็กซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไก่เลยนะคะแล้วมีความรู้เรื่องของการหั่นไก่หรือว่าใช้แรงอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆตอนแรกไม่มีความรู้เลยแต่ว่าพอเราอยากจะทำมันนะครับเราก็ใช้เวลาศึกษามันไปเรื่อยๆถามจากคนที่ทำอาหารอยู่แล้วบ้างถามกับเชฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เราเริ่มคุยธุรกิจกันกับเพื่อนเนี่ยนะฮะกับคุณบอสกับคุณกรเนี่ยมีการเถียงกันหรือว่าทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ลงตัวกันบ้างไหมฮะไม่มีเลยครับจริงผมกับบอสเนี่ยเป็นเพื่อนกันมา10 ปีจะเลิกคบกันเพราะวันนี้แหละค่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยเขารู้ใจกันอย่าบอกนะว่าเป็นมากกว่าเพื่อนดิฉันจองแล้วดิฉันจองแล้วนะคะจองคนละเองจองหมดค่ะใครมาในรายการจองไว้ก่อนเพราะเป็นเจ้าของธุรกิจไงมีความคิดที่กว้างไกลนะคะเราได้เขาเราได้ธุรกิจด้วยแม่จองคุณกรใช่ไหมแล้วพวกเขาจองใครฮะมีผัวแล้วแซวคุณกรที่บ้านทำธุรกิจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คุณกรมาทำธุรกิจอีกแนวหนึ่งมีไปสอบถามอะไรจากป้าป้าหมาม่าไหมคะก็จริงๆเขาบอกว่าเขาเต็มที่กับผมทุกอย่างเลยบอกว่าให้ไปลองใช้ชีวิตดูว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มทำธุรกิจเองเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนยากแค่ไหนค่ะครับผมแล้วป้าป้าหมาม่าไม่บอกเขาว่ากลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านคือตอนนี้เขาบอกว่าเขายังมีแรงทำอยู่เขายังทำไปก่อนได้ที่แล้วเดี๋ยวพอผมทำตรงนี้นิ่งละผมก็กลับไปดูแลได้ก็กลับไปดูแลเหมือนเดิมนะคงจะยากแล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจไก่ตาสามรถติดลมแล้วคงไปลำบากแล้วนะคะใช่ธุรกิจอนาคตไกลมากอ่ะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังกล้าๆกลัวๆอยู่บางคนก็แบบอุ๊ยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ตังค์ก็ไม่มีอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่ากลัวจะพลาดอย่างเงี้ยค่ะคุณบอสแล้วคุณกรจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างอะคะจริงๆเราอยากให้ก่อนที่เริ่มธุรกิจนะครับจริงๆแล้วสามารถจะโทรมาคุยกับบอสกับกรเพื่อปรึกษากันได้ก่อนนะครับว่าสถานที่กำลังหรืออะไรก็ตามแต่เราจะได้แนะนำก่อนคือธุรกิจของเรามีหลายๆคนที่บางทีตกงานสามีทิ้งที่เราเจอนะครับบางคนเนี่ยแบบว่าไปทางนู้นว่าสามีทิ้งมีลูกมีภาระมากมายเขาจะเจ็บตัวกับการลงทุนกับเราไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจโมเดลผมไม่อยากให้ใครต้องเจ็บตัวหรือว่าให้ขาดทุนจากมันเลยผมอยากให้มันเป็นธุรกิจที่เขาสามารถจะหารายได้เสริมแบบว่าเดือนละ10,000บ้าง15,000 20,000พอแล้วโดยการลงทุนเราก็เลยไม่ได้ฟิกเรื่องของการลงทุนนะครับค่ะประมาณนี้โอเคเนี่ยแหละตอนนี้สุดยอดมากเลยอ่ะปิ้งไปพูดไปแล้วรสชาติก็อร่อยด้วยนะคุณผู้ชมคือจริงๆเขาจะไปฝ่ายผลิตไงแล้วก็คนที่จะไปฝ่ายจะเป็นคนปิ้งแต่วันนี้เราได้ดูค่ะเจ้าของร้านปิ้งให้เราดูเลยปิ้งให้เราดูนะเอาล่ะณตอนนี้นะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็บอกไปแล้วนะคะว่าสนใจเป็นชายฟรีค่ะโทรมาเลยที่0920625666หรือ Facebook ติดตามกันได้ไก่จ๋า3รสนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้คุณบอสปิดเครื่องก่อนนิดนึงเพราะว่าเราจะบอกคุณผู้ชมว่าณจุดนี้นะคะโอ้โหทั้งสตูดิโอเนี่ยกลิ่นคลุ้งมากหอมมากหอมมากหอมติดเสื้อเลยเดี๋ยวเราจะมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะ
นะคะจริงๆใกล้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณสามารถโทรเข้ามาได้หรือว่าไปสอบถามในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กใช่ไหมคะใช่ครับนี่เลยนะคะใครๆก็สามารถเริ่มธุรกิจได้แม้กระทั่งบางคนที่ไม่ได้เคยเป็นแม่บ้านมาก่อนไม่เคยเป็นแม่ครัวพ่อครัวมาก่อนก็เริ่มต้นได้ปรึกษาธุรกิจกันก่อนได้เลยนะคะเอาล่ะในวันนี้ย้ำกันอีกรอบค่ะใครที่อยากจะมีโอกาสได้ลิ้มรสไก่จ๋านะคะของคุณบอสคุณกรสามารถที่จะไปได้จุดไหนบ้างคะจะมีพหลโยธิน60นะครับแล้วก็มีถนอมมิตรนะครับมีวัดราชนัดดาสำหรับกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีที่ซอยกระทิงแดงอยู่ตรงพระประแดงนะครับแล้วก็มีพระสมุทรเจดีย์นะครับแล้วก็จะมีขายตลาดได้6 โมง 8เดี๋ยวเราจะไปใช่ครับแล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่จะมีอยู่เชียงใหม่จะมีอยู่ที่8เราอะไรอย่างเงี้ยเชียงใหม่อยู่ตรงไหนนะเชียงใหม่อยู่มีอยู่ตรงที่หน้าโรงเรียนมงฟอร์ดนะครับจริงๆจะมีกฎไหมสมมติว่าบางคนอยู่ในจุดนี้แล้วห้ามอยู่ในรัศมีเท่าไหร่ห้ามเปิดร้านอย่างเงี้ยมีไหมคะจริงๆมีครับแต่ว่าก็คงแบบคิดว่า1 โลคือตอนนี้เรายังไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดูว่ามันจะต้องใกล้กันขนาดไหนแต่ด้วยความตั้งใจเราไม่อยากให้มันชนกันหรือทับซ้อนหรือมันจะต้องมีปัญหากันเลยไปตลาดนั้นหัวมุมเร็วๆต้องรีบนะแม่ต้องรีบเลยเอาล่ะนะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะตอนนี้หลายคนเนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ้ยเบื่อการเป็นพนักงานประจำนั่นนู่นนี่นะคะแต่วันนี้ค่ะเราทำให้เห็นว่า2หนุ่มเนี่ยถือว่าเป็นเลือดใหม่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างที่บอกเลยนะคะบางคนมีปัญหารักคุดนะคะสามีทิ้งหรือว่าคุณไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรดีเริ่มต้นกับธุรกิจนี้ไก่จ๋า3รสนะคะด้วยเงินเพียงแค่ 2,600 บาทก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้บางคนบอกทำธุรกิจไม่เป็นไม่เป็นไรมาปรึกษาทางนี้ได้คุณกรอยากจะฝากอะไรกับคนรุ่นใหม่บ้างนะตอนนี้ที่บางคนอ่ะจบมาเยอะมากแต่ไม่มีงานทำอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนมาเปิดธุรกิจนี้ร่วมกันได้ยังไงคะก็คืออยากให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าไก่ย่างเนี่ยมันยังหากินได้น้อยในตลาดแล้วก็รสชาติเราเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์ด้วยผมว่าของกินพวกนี้ขายได้เรื่อยๆทุกวันก็อยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับใช่แล้วค่ะไก่ก็ต้องเยอะแยะมากมายไก่กองนะตอนนี้ไก่เรามีความแตกต่างจากไก่คนอื่นเขายังไงคะจริงๆของเราเนี่ยบอต้องบอกว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยชิมบอต้องบอกว่าให้นึกถึงแล้วกันสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดให้นึกถึงไก่ย่างที่อยู่ในร้านส้มตำที่เด็ดสุดในจังหวัดไก่ย่างของบอสเป็นแบบนั้นนี่ต้องบอกอย่างนี้ต้องลองเพราะอร่อยจริงๆเปิดในร้านที่ขายส้มตำแบบขายดีๆดิฉันเนี่ยตะเวนกินไก่มาทั่วราชอาณาจักรแล้วนะก็รสชาติของไก่จ๋า3รสเนี่ยอร่อยมากๆอร่อยอร่อยอร่อยจริงใช่แล้วค่ะณตอนนี้คุณแม่จะลองปิ้งไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ยังแก้ๆกังๆอยู่เลยอยากลองปิ้งนะให้คุณบอสสอนนิดนึงให้สอนนิดนึงได้ไหมคะว่าสอนปิ้งคุณแม่เล็กซี่นิดนึงค่ะได้ครับก็หลักๆเนี่ยเราจะดูในส่วนของตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะมันแดงๆอยู่เราเห็นว่าแดงเราก็รอปิ้งให้มันแบบสุกให้ได้ทั้ง2ด้านคือพยายามให้มันไม่ใช่แบบว่ากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยถ้าให้มันสุกทีละด้านสุกทีละด้านนะครับค่อยๆกลับไปต้องคอยดูต้องหมั่นดูอย่างเงี้ยลองสุกจับก็ได้อร่อยจริงลองดูค่ะอร่อยอร่อยเพราะว่าอันนี้ลูกแม่ค้าจะนำเป็นที่ตลาดนัดหัวมุมอาจจะมีไก่จ๋า3รสจากเราไปอย่างนี้นะคะอ่ะอยากให้ฝากหน่อยได้มั้ยคะฝากร้านเลยแล้วกันเนาะบัดนี้เป็นเวลาอีกรอบนึงค่ะก็อยากจะฝากไก่จ๋า3รสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็เป็นแฟนชายน้องใหม่ที่เราทำมาเพื่อคนไทยเราอยากจะให้อาชีพคนไทยจริงๆนะครับโดยที่เขาก็จะมีเขาเรียกมีรายได้มีรายได้เสริมที่โอเคสามารถจะมีเวลาเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามบอสได้ที่0920625666เบอร์สวยมากนี่เบอร์คุณบอสเองเลยนะคะโทรก็โทรได้ที่เบอร์นี้ใช่ไหมอันนี้คือเบอร์ของรวยคุณผู้ชมขานะคะให้คุณกรฝากบ้างค่ะอีกหนึ่งหุ้นส่วนร้านนี้ก็เหมือนเดิมครับอยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรามาโตไปด้วยกันแล้วก็มีรายได้เสริมที่ขึ้นพร้อมกันครับทำธุรกิจย่อมมีปัญหาผู้ชมขาอย่าเพิ่งท้อนะคะเพียงแค่คุณกล้านะคะเดี๋ยวเดินมาไปให้สุดค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พี่เล็กซี่ก็เริ่มต้นธุรกิจไก่จ๋า3รสเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชายฟรีมาแล้วนะคะพร้อมกับสามีถึง2คนก็มีความสุขมากๆเลยนะคะกับการขายไก่ในครั้งนี้นะก็ขอลาตำแหน่งอาชีพพิธีกรเลยนะคะมาเป็นเมียคนขายไก่โอเคค่ะมีสามีถึง2คนในวันเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบอสและคุณกรด้วยที่มาแนะนำธุรกิจดีๆแบบนี้ไก่จ๋า3รสรสชาติอร่อยมากต้องลองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะมีแต่พ่อค้าแซ่บๆอาหารอร่อยๆนะคะในช่วงเที่ยงๆแบบนี้รับประทานกัน
ให้อร่อยจุใจกันไปเลยถ้าเกิดใครอยากกินไก่จ๋า3รสติดต่อได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเมื่อกี้ฝากไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าที่แฟนเพจนะคะวันนี้เราทั้งหมดทั้ง5คนขอลาไปก่อนไปกินไก่จ๋า3รสแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะI'll do this.